ะสวัสดีครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาอะไรคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2550สิงหาคมใช่ไหมคะแต่วันที่เราจะมาโรงเรียนของเดือนสิงหาคมหมดหรือยังหมดแล้ววันจันทร์เริ่มวันที่เท่าไหร่1เดือนกันยายนมารวมมาทวนนิดนึงการนับวันเดือนปีแบบปกติเนี่ยใช้การนับแบบไหนแบบไหนจันทรคติหรือสุริยคติสุริยคติสุริยคติมีกี่เดือนกี่เดือน32เดือนเลยเหรอมีกี่เดือน12เดือน1สัปดาห์มีกี่วัน7วันเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมไหมพร้อมปรบมือ3ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมไหมพร้อมแล้วใครยังหิวอยู่บ้างใครอิ่มจนเกินไปสอนชัยบอกว่ายังหิวอยู่สอนชัยเหลือทานอะไรคะเหลือเข้าไปหาอะไรทานในไหนดีทานที่ไหนดีทีเนี้ยไม่บอกไปค่ะคิดเอาเองทำลายจีบแอลเหรออ้าวไหนลองซิจิบแอลจิบแอลครูไม่ทำให้ดูแล้ววันนี้มือซ้ายจีบไว้มือขวาแอลซ้ายจีบไว้มือขวาแอลเปลี่ยนตามครูบอกนะเปลี่ยนโอ้ทำได้หมดแล้วใช่ไหมคะปองก้อยด้วยหรอปองก้อยได้ยังง่ายง่ายไหมอันไหนลองปองก้อยสิกายสิทธิ์ตั้งใจทำอะไรมากเลยอันไหนปองก้อยมือซ้ายโป้งไว้มือขวาก้อยปองก้อยเปลี่ยนเก็บนิ้วให้หมดด้วยเก็บนิ้วให้หมดเวลาเปลี่ยนแล้วเหลือนิ้วอะไรกับนิ้วอะไรกำพู้มือที่ชูนิ้วก้อยก็มีนิ้วก้อยอย่างเดียวเก็บนิ้วโป้งไปด้วยมือที่ชูนิ้วโป้งก็เก็บนิ้วก้อยไปด้วยเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแทบพลิกมือยังไม่ขยันเลยเปลี่ยนเอาบางคนหมุนอยู่แค่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้ยากไหมเนี่ยจีบแอลกันนี้ไหนยากกว่ากันจีบแอลยากกว่าไหมป้องก้อยใช้นิ้ว2นิ้วเองพร้อมหรือยังทีนี้เข้าเรื่องเราได้หรือยังได้แล้วเข้าเรื่องเราได้แล้วครั้งที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปดูซิครั้งที่แล้วเรียนเรื่องอาณาจักรอะไรนะทวารวดีใช่ไหมคะอาณาจักรทวารวดีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอะไรจังหวัดอะไรในปัจจุบันนี้สอนชัยศูนย์กลางที่จังหวัดอะไรคะอาณาจักรทวารวดีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐมหลักฐานสำคัญคืออะไรพระปฐมเจดีย์รู้จักไหมเนี่ยรู้จักค่ะก่อนอาณาจักรทวารวดีเรียนอาณาจักรอะไรไปล้านนาอยู่ในภาคอะไรภาคเหนือศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอะไรฮะศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้นี่ห้อง3เก่งมากตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ที่ตอบได้เพราะว่าอะไรไปอ่านทบทวนหรือว่าเปิดดูหลายคนบอกว่าไปอ่านทบทวนหลายคนก็เปิดดูถ้าตอนนี้ยังไม่อ่านทบทวนจะทำได้ไหมข้อสอบ
ไม่ได้นะคะต้องกลับไปอ่านนะมีกี่อาณาจักรที่เราเรียนไปแล้วนะวันนี้ก็จะมาอีกหนึ่งอาณาจักรเป็นอาณาจักรอะไรละโวเคยได้ยินไหมละโวเคยได้ยินไหมคะอาณาจักรละโวอยู่ที่ไหนอาณาจักรละโวฮะอาณาจักรละโวอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมคะที่ไหนนะลพบุรีมีคนรู้จักด้วยเคยได้ยินเหรอคะเปิดดูแต่ก็ยังดีที่ยังเปิดดูใช่ไหมยังดีที่ยังเปิดหนังสือดูมาก่อนบ้างใช่ไหมคะใช่ใช่อ่านี่คุณครูชื่นชมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรละโวศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลพบุรีทีนี้มาอีกจังหวัดนึงแล้วนะจังหวัดแรกที่เราเรียนคือภาคอะไรนะภาคอะไรจังหวัดอะไรที่เราอาณาจักรอะไรที่เราเรียนอาณาจักรแรกล้านนาอยู่ในภาคเหนืออาณาจักรอะไรอีกทวารวดีอยู่ในภาคกลางใช่ไหมทวารวดีอยู่ในภาคกลางใช่ไหมคะส่วนวันนี้อาณาจักรละโวอยู่ในภาคอะไรถ้าปัจจุบันนี้ลพบุรีอยู่ในภาคอะไรภาคกลางนะคะแต่นี้เป็นจังหวัดที่อยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะถ้าเทียบจากของเดิมนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเรามาเข้าสไลด์กันเลยนะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนเรื่องอาณาจักรละโวอาณาจักรละโวนะคะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง19หนังสือบางเล่มก็จะบอกว่า11ถึง18 12ถึง18นะคะความคาดเคลื่อนของแต่ละหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็ไม่เหมือนกันคนนี้เราใช้ในหนังสือเรียนของเราคือ12ถึง19นั่นเองนะคะอาณาจักรละโวนะคะจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับอาณาจักรทวารวดีก็คือเป็นอาณาจักรที่อยู่ใกล้กันไหมใกล้กันด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต่อเนื่องกันนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงมีหลายคนยังไม่เขียนวันที่เขียนวันที่ด้วยนะคะอาณาจักรละโวศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอะไรนะจักรละโวทั้งหมดเลยจากแผนที่ดูแล้วอยู่ในตอนไหนของประเทศเหนือใต้ออกตกกลางกลางนะคะไปดูต่อนะอ่านก่อนพร้อมกัน1 2 3ละโวก็คือรวมจากแม่น้ำกี่สายรวมกันมีแม่น้ำอยู่3สายที่สำคัญคือแม่น้ำอะไรบ้างลพบุรีป่าตากและก็บางปะกงนะคะแม่น้ำ3สายนี้จะไหลผ่านเป็นแม่น้ำสายสำคัญของอาณาจักรละโวนั่นเองนะคะเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรก็คือเมืองละโวปัจจุบันจะเป็นเมืองลพบุรีเขียนไหมเขียนตรงไหนบ้างเส้นใต้เยอะไหมเยอะเพราะว่าห้องนี้ชอบเขียนถ้าไม่ได้เขียนก็จะคุยเข
ขียนด้วยอ่านในใจแล้วเขียนนะคะจะได้จำได้นะมีแม่น้ำสำคัญ3สายคือแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและก็แม่น้ำบางปะกงนั่นเองนะคะแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะคะเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำป่าสักนั่นเองนะนอกจากติดต่อกับบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำแล้วก็ยังติดต่อไปถึงบริเวณที่เป็นที่ราบที่เขาเรียกว่าที่ราบสูงโคราชที่ราบสูงโคราชอยู่จังหวัดอะไรโคราชมีจังหวัดโคราชมีไหมมีไหมชื่ออย่างเป็นทางการของจังหวัดนี้เขาเรียกว่านครราชสีมานะคะอยู่ในภาคอะไรภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะในปัจจุบันใช่ไหมเส้นทางทางแม่น้ำนี้นะคะก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นทั้งทางคมนาคมด้วยแล้วก็เป็นแม่น้ำสายหลักด้วยนะคะอาณาจักรละโว้เนี่ยมีการเดินทางมีการคมนาคมเนี่ยโดยใช้แม่น้ำสายสำคัญ3สายนี้ก็เลยมีการขยายอิทธิพลของอาณาจักรอื่นๆเข้ามารวมไปถึงอิทธิพลของขอมในสมัยนั้นนะคะขอมจะมีอิทธิพลค่อนข้างมากรู้ได้จากอะไรบ้างรู้จากอะไรบ้างถึงได้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของขอมจากอะไรใครรู้บ้างจากสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะตั้งใจจดมากเลยให้เวลาจด